ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะซึ่งจะสามารถทำให้เราตรวจสอบข้อมูลทางเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เรานะคะแล้วก็อาจจะตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นที่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถดูการตั้งค่าทางเครือข่ายของเราได้ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะคะโดยที่ถ้าเกิดในระบบปฏิบัติการ Windows นะคะอย่างของผู้สอนจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10นะคะมันจะมีไอคอนอยู่ตรงมุมขวาล่างของทางจอนะคะเราสามารถกดไปได้แล้วก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้มีเครือข่ายอะไรที่เราสามารถต่อได้บ้างและเรากำลังต่อกับเครือข่ายอะไรอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดเราต้องการดูsetting หรือว่าการตั้งค่าที่ละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะเราสามารถกดไปที่ network setting ตรงนี้ได้ค่ะมันก็จะแสดงหน้าต่าง setting ขึ้นมาอีกอันนึงนะคะเราสามารถดู status หรือว่าสถานะในปัจจุบันได้นะคะแล้วเราก็ถ้าเกิดเรากดไปดูที่ view your network property นะคะหรือว่าคุณสมบัติของเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยกำลังต่อหรือว่าสามารถต่อกับเครือข่ายแบบไหนได้บ้างอย่างในปัจจุบันนี้เครื่องของผู้สอนต่อในเครือข่ายแบบเป็น Wi-Fi นะคะมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็จะมี IP address gateway คืออะไร server ที่ให้บริการของเราคืออะไร domain name คืออะไรนะคะตรงนี้เราก็อยากจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเช่นบางทีเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายจะไม่ให้ IP เรามาเราก็จะสามารถดูในนี้ได้ว่ามันจะไม่ขึ้น IP address ของเรามานะคะซึ่ง IP address นะคะก็จะมี2ประเภทนะคะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็น IP address version 4แล้วก็ IP address version 6นะคะซึ่งการแสดงที่อยู่ของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยค่ะเป็นที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์เราที่อยู่ในเครือข่ายนะคะก็จะแสดงไม่เหมือนกันค่ะโดย IPv4 เนี่ยนะคะจะแสดงเป็นเลขในฐาน10นะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนแต่ว่า IPv6 จะแสดงเป็นเลขฐาน16นะคะและก็จะยาวกว่า IPv4 เยอะมากค่ะบางเครือข่ายก็จะใช้ทั้ง2แบบนะคะแต่บางเครือข่ายตอนนี้ก็อาจจะใช้แค่ IPv4 อย่างเดียวค่ะnetwork software ที่เป็นที่นิยมอันถัดมานะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วัดสปีดหรือว่าวัดความเร็วของการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์เรานะคะเผื่อบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมคอมพิวเตอร์เรารับส่งข้อมูลทางเครือข่ายช้าจังแบบเวลาเราเล่นเน็ตเล่นเว็บเนี่ยค่ะทำไมมันโหลดช้าจังเราก็จะสามารถวัดสปีดของเราคร่าวๆได้นะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลไปแจ้งให้ผู้บริการได้ค่ะจริงๆซอฟต์แวร์ที่วัดความเร็วของการรับส่งข้อมูลนะคะก็จะมีหลายอันเราก็จะสามารถ Google ได้โดยอาจจะ Google คำว่า My Speed Test เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาหลายๆเจ้าเลยนะคะแต่ว่าที่นิยมกันเป็นอย่างมากก็คือจะเป็นของ Ookla นะคะเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็กด Go เลยนะคะเพื่อที่จะทดสอบค่าต่างๆในเว็บแอปของ Ookla นี่นะคะเราก็จะสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะเริ่มทำการทดสอบสปีดหรือว่าความเร็วของการรับส่งข้อมูลนะคะโดยที่การวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเนี่ยค่ะจะทำการส่งแพ็กเกจเล็กๆเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดนะคะแล้วก็วัดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการส่งขึ้นไปเราเรียกว่าเป็นค่าอัปโหลดนะคะอย่างในกรณีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีค่าอัปโหลดถึง47.09 เมกะบิต per second เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันจะทดสอบก็คือว่ามันจะทำการรับแพ็กเกจหรือว่าดาวน์โหลดแพ็กเกจเล็กๆเนี่ยมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดนะคะก็จะกลายเป็นค่าดาวน์โหลดซึ่งในที่นี้ก็จะเป็น 34.36 เมกะบิต per second ค่ะอันนี้ก็คือจะดูว่ามันเร็วอาจจะผิดปกติจากการใช้งานทั่วไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราทดสอบกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในอันนี้ก็จะเป็นมหาลัยขอนแก่นด้วยกันนะคะมันก็จะเร็วมากแต่ถ้าเกิดทดสอบกับเซิร์ฟเวอร์ที่อื่นมันก็อาจจะช้าลงกว่านี้นะคะซึ่งหน่วยนะคะที่เราควรจะรู้หน่วยที่ใช้ในการวัด data rate หรือว่าอัตราการรับส่งข้อมูลนะคะก็จะเป็นหน่วยที่เป็นเมกะบิต per second ค่ะซึ่งเป็นจำนวนการส่งข้อมูลที่สามารถรับส่งได้ใน1วินาทีค่ะแอปพลิเคชันอันถัดไปที่จะแนะนำนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันของOpen Signal ค่ะเป็นเว็บแอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะเราพิมพ์เข้ามาเป็น opensignal.com ตรง URL นะคะแล้วก็กดเข้ามาตรง coverage map ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมากค่ะเพราะว่าเราใช้ดูความครอบคลุมของสัญญาณนะคะของผู้ให้บริการรายต่างๆตามพื้นที่ต่างๆได้รอบโลกเลยนะคะซึ่งในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะดูของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกเน็ตเวิร์กต่างๆได้อันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นโชว์ออก่อนนะคะแล้วเราก็กด View Map ขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะแสดงว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความครอบคลุมของสัญญาณจากทุกๆเน็ตเวิร์กเนี่ยเท่าไ
แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าต่างๆนี่คือจะอยู่ตามถนนหนทางนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้คือมันจะเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวนี่ก็แปลว่าสัญญาณดีถ้าเกิดสีส้มสีแดงสีเทานี่ก็แปลว่าความครอบคลุมของสัญญาณคือตัวสัญญาณก็จะไม่ค่อยแรงนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ data rate ระดับนึงด้วยค่ะเราก็จะสามารถดูได้ทั้งประเทศเหมือนกันนะคะเราก็สามารถ zoom in zoom out ได้ค่ะประมาณนี้นะคะก็จะมีหลายๆประเทศทั่วทั้งโลกเลยนะคะนี่ส่วนแอปพลิเคชันอันสุดท้ายที่เราจะแนะนำนะคะก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาทางด้านเครือข่ายเนี่ยเช่นบางทีเราเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะคะเราก็อาจจะทำการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองเนี่ยโดยใช้คำสั่ง ping แล้วก็ trace route นะคะในหน้าต่าง command prompt หรือว่าใน terminal ถ้าเกิดเป็นระบบปฏิบัติการ Linux หรือว่า Mac OS นะคะเราเมื่อเราเรียก terminal หรือว่า command prompt ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถพิมพ์คำสั่ง ping นะคะแล้วก็อันนี้เราจะให้ดูเวอร์ชัน4ปิงแล้วก็ตามด้วย host name นะคะหรือว่าเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราอาจจะมีปัญหาในการเข้าแล้วก็พอกด enter ปุ๊บมันก็จะแสดงข้อมูลว่าเมื่อมันส่งแพ็กเกจเล็กๆเนี่ยขนาด32ไบต์ไปแล้วเนี่ยเวลาที่แพ็กเกจเดินทางไปถึงโฮสต์ตัวนั้นแล้วก็เดินทางกลับมาเนี่ยค่ะมันใช้เวลานานเท่าไหร่คือถ้าเกิดมันใช้เวลานานมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเหตุผลที่ว่าเน็ตเวิร์กก็อาจจะมีปัญหามีทราฟฟิกในเน็ตเวิร์กเยอะมากมีข้อมูลในเน็ตเวิร์กเยอะมากทำให้แพ็กเกจของเราที่เดินทางไปกลับเนี่ยมันช้าได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดติดต่อไม่ได้เลยนะคะมันก็อาจจะกลับมาว่าไม่สามารถติดต่อได้นะคะก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ค่ะเราก็อาจจะลองใช้คำสั่ง trace route เพื่อที่จะเช็คให้มากขึ้นนะคะ trace route ก็คือพิมพ์ว่า trace t r a c e แล้วก็ r t นะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือตามด้วยตัว host ที่เราต้องการจะไปถึงนะคะคำสั่ง trace route เนี่ยนะคะจะแสดงเราเตอร์หรือว่าอุปกรณ์เนี่ยค่ะจะแสดงข้อมูลของเราเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่แพ็กเกจเดินทางผ่านไปในแต่ละเครือข่ายนะคะคือจะแสดงข้อมูลว่าเดินทางผ่านไปที่อุปกรณ์ตัวไหนบ้างแล้วอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเดินทางนานขนาดไหนนะคะถ้าเกิดมันหยุดหรือว่ามันตายที่อุปกรณ์ไหนเนี่ยแสดงว่าปัญหาเครือข่ายเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากที่จุดนั้นค่ะก็คือว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ในเน็ตเวิร์กเราโดยที่เวลาที่เราจะดูก็ดูง่ายๆโดย IP address นะคะมันก็จะคล้ายๆกับ IP address ของเราเนี่ยค่ะก็เราอาจจะสามารถเราอาจจะแจ้ง network administrator ก็คือผู้ดูแลระบบ network ของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่ตัว host ปลายทางเลยก็อาจจะเป็นว่า host ปลายทางเนี่ยอาจจะล่มหรือว่าใช้ไม่ได้ในณขณะหนึ่งนะคะก็คือว่าเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการแจ้งปัญหากับทางผู้ให้บริการได้ค่ะ